วันนี้จะมาโอนย้ายบัญชี LINE ไปอีกเครื่องนึงอย่างง่ายๆนะครับเราเข้ามาที่ตั้งค่านะครับตัวของขวาบนตรงนี้นะครับจะมีรูปฟันเฟืองอยู่นะครับและด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่า QR Code สำหรับการโอนนะครับโอนย้ายบัญชีนะครับอันเนี้ยนะครับติ๊กไปด้านขวาจะขึ้นเวลากำหนดเอาไว้36ชั่วโมงนะครับกด QR Code นะครับแล้วได้ QR Code ตัวนี้มานะครับ15วินะครับเรามาเปิดไลน์ใหม่นะครับเข้าสู่ระบบนะครับเข้าด้วย QR Code ทันไหมเอ่ยไม่ทันนะครับมันอันนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็สแกนนะครับปึ๊บทำการยืนยันตัวตนนะครับนะครับอันนี้มาที่เครื่องเก่าก่อนนะครับจิ้มดำเนินการนะครับปลดล็อกเลยนะครับตามที่เราอันนั้นไว้นะครับเสร็จแล้วนี่เด้งมาเครื่องใหม่แล้วเห็นไหมนะครับเข้าสู่ระบบนะครับกดเริ่มบัญชีนะครับกดเริ่มบัญชีที่เราต้องการนะครับคือบัญชี Google นะครับบัญชี Google แค่นั้นเองนะครับเราก็กดลงไปนะครับตกลงเพราะว่าบัญชี Google เนี่ยมันจะเป็นบัญชีที่เราสำรองข้อมูลเอาไว้นะครับกดเรียกประวัติข้ามเรียกประวัติแชทแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ก็จบแล้วแล้วเนี่ยเครื่องเก่าจะขึ้นแบบนี้นะครับโปรดเข้าสู่ระบบเครื่องใหม่นะครับให้เราเข้ามาที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับกดดำเนินการก็มันจะทำการซิงข้อมูลทุกอย่างจะมาสู่เครื่องใหม่ทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงเราสำรวจข้อมูลแล้วกดย้ายแบบเมื่อกี้โอเคนะครับสวัสดีครับ